มาเรื่องที่แบบว่าข่าวดีน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าเพิ่งจะเห็นเขาโพสต์รูปคู่กับคุณแม่ไปใส่ชุดราตรีสวยเชียวนะฮะค่ะสำหรับอีฟพุทธิดานะครับลูกสาวของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับอาต้อยเศรษฐาศรีประชายานะครับล่าสุดน้องอีฟได้คลอดลูกคนที่2ออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวานนี้นะครับ8กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชนี่แหละค่ะก็เป็นลูกสาวนะครับตั้งชื่อว่าน้องมีตังเด็กหญิงพิมพ์ประวีนะครับเป็นน้องสาวของพี่มีบุญน้ำหนักแรกคลอดนะครับ 2,360 กรัมนะฮะก็คุณพ่อต้นเติมศักดิ์เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้อยู่ข้างเตียงไม่ห่างเลยนะครับพร้อมกับได้โพสต์ภาพอีฟกับลูกสาวแล้วก็เขียนข้อความว่า first kiss นะครับก็ได้เห็นชมหน้าน้องมีตังกันด้วยก็โชว์หน้าให้เห็นเลยนะฮะใช่ค่ะซึ่งก่อนคลอดเนี่ยอีฟเขาได้โพสต์บันทึกถึงการตั้งท้องลูกสาวคนนี้ว่าแพ้ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลให้น้ำเกลือแทบทุกอาทิตย์เลยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในแต่ละที่น้ำหนักขึ้นไปเท่าไหร่เริ่มก่อนท้องอยู่ที่54ช่วงแพ้หนักๆเนี่ยลงไปถึง50สิวก็ขึ้นอาเจียนก็หนักมาดีขึ้นตอนเดือนที่5แล้วลูกก็เริ่มเตะท้องนะฮะก็ผ่านมาเยอะนะฮะกว่าจะถึงวันคลอดนะครับก็นี่แหละเขาบอกว่ารีบมาเหมือนพี่มีบุญเลย เป็นอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือรีบออกนี่หนูไม่อยากออกเป็นหนูไม่อยากออกเป็นวันวาเลนไทน์เบบี้ใช่ไหมเขาแซวเขาแซวนะฮะนี่แหละก็ยินดีกับอีฟด้วยนะครับกับครอบครัวด้วยกับอาเปียกอับรัญญาด้วยนะฮะน่ารักดูมากเขาต้องใช้คำว่าอะไรนะคะเด็กๆน่าเกลียดน่าชังน่ารักน่าชังอ๋อน่ารักน่าชังเอ้ยเขาไม่พูดว่าน่ารักไม่ใช่หรอน่ารักน่าชังอ๋อน่ารักน่าชังเออ